ำผมสุดเดือนค่ะโพสไอจีสตอรี่ถึงผู้หญิงบางคนชอบส่งรูปโป๊หาผู้ชายก่อนที่จะบอกว่าอยากแซมแต่ไม่แซมค่ะนาทีนี้ต้องยกนิ้วให้กับคู่รักคู่นี้เลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นคู่รักที่ตัวติดกันตลอดเวลาแถมแฟนหนุ่มก็พร้อมเปย์เต็มที่ค่ะสำหรับคู่ของสาวแก้มบุ๋มปรียดาและพี่พีทกันตะพรนั่นเองค่ะซึ่งนับถอยหลังอีกแค่ไม่กี่เดือนทั้งคู่ก็จะเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วค่ะแต่ว่าความหวานก็ดูจะไม่ลดน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นมากมายเลยล่ะค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนค่ะอิจฉาคู่นี้เป็นอย่างมากพร้อมกับพูดว่าทั้งคู่ต่างเป็นวาสนาของกันและกันนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดก็มีเรื่องราวทำให้สาวแก้มบุ๋มกับปี๊ดแตกค่ะพร้อมฟาดข้อความแบบสับๆเมื่อเจ้าตัวค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ถึงผู้หญิงบางคนที่ชอบส่งรูปโป๊หาผู้ชายพร้อมใส่แฮชแท็กสุดแซ่บปิดท้ายบอกว่ามันจะมีชนีบางตัวที่ชอบส่งรูปตัวเองโป๊ะไปหาผู้ชายมีแค่ตรงนั้นแค่นั้นมันไม่พอนะบางทีก็เหม็นทะลุภาพมาเลยสภาพแฮชแท็กผู้ชายจะอ้วกงานนี้หลายคนแห่ดาวกันทันทีค่ะว่าผู้ชายที่สาวแก้มบุ๋มพูดถึงในข้อความดังกล่าวเนี่ยน่าจะหมายถึงพี่พีทนั่นเองค่ะว่าที่เจ้าบ่าวของเธอหรือไม่ก็คงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวนั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยขณะที่สาวแก้มบุ๋มได้มีการไลฟ์ผ่านช่องทาง TikTok กับพี่พีทค่ะเป็นการไลฟ์ขายของก็มีบางช่วงค่ะที่มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปถามว่าอยากรู้ที่ไปที่มาของสตอรี่ดังกล่าวซึ่งสาวแก้มบุ๋มค่ะก็ทำสีหน้าแสดงออกมาอย่างชัดเจนพร้อมกับพูดไว้แบบนี้ค่ะอยากรู้เรื่องสตอรี่หน้าหลายปะเธออยากรู้ใช่ปะมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าสาวแก้มบุ๋มออกมาเปลี่ยนใจเพิ่มเติมทางเพจปลาเมาส์มาเปลี่ยนคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ